ที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะได้มีการเร่งตรวจสอบระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยหอกระจายข่าวและก็เสียงตามสายนะคะเพื่อให้สามารถเตือนภัยแล้วก็แจ้งข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ค่ะที่จังหวัดอุทัยธานีนายพยนต์อัศวพิชยนต์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีนะคะพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ที่จุดตั้งหอเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงภัยรวมถึงหอกระจายข่าวและเสียงตามสายในพื้นที่อำเภอบ้านไร่อำเภอห้วยคดและอำเภอลานสักซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยมากที่สุดของจังหวัดหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็เตือนว่าช่วงนี้จะเกิดฝนตกหนักและอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มได้โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบ้านไร่อำเภอห้วยคดและก็อำเภอลานสักนะคะซึ่งก็เป็นพื้นที่ลาดเชิงเขาเป็นทางน้ำไหลผ่านเพื่อตรวจสอบระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ใช้การได้ดีโดยได้มีการกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะว่าให้เข้าไปตรวจสอบหอกระจายข่าวแล้วก็เสียงตามสายให้สามารถใช้งานได้ทุกจุดทั้ง20จุดทั่วทั้งจังหวัดสามารถเตือนภัยหรือว่าแจ้งข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนได้ทันท่วงทีก่อนเกิดภัยพิบัติโดยได้มีการเปิดเสียงทดสอบสัญญาณเตือนทุกวันพุธเวลา8นาฬิกาด้วยเพลงชาติไทยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังได้ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุกระจายเสียงในท้องถิ่นหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนได้ติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาและใช้ประโยชน์จากอาสาสมัครมิสเตอร์เตือนภัยที่ผ่านการอบรมแล้วเพื่อเตรียมพร้อมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มให้สามารถดำเนินการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นค่ะในข่ายเป็นเรียกคนไทยที่จะเข้าแสดงนะครับในข่ายในพื้นที่ของอุทัยธานีเนี่ยจะมีเยอะเยอะขึ้นมาแสดงว่าตรงนี้เป็น